เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 13:12 น.ผู้ว่าโคราชสั่งยุติการจัดคอนเสิร์ตดังที่เขาใหญ่หลังพบข้อร้องเรียนเสี่ยงโควิด-19 13:29 น.อนุทินโพสต์เฟซบุ๊กติงการจัดคอนเสิร์ตดังที่เขาใหญ่หลังพบคนแออัดไม่ใส่หน้ากากอนามัยเสี่ยงแพร่โรคโควิด-19 13:44 น.ธนาคารกสิกรไทยคาดเงินบาทสัปดาห์หน้าอยู่ในกรอบ29.80 บาทถึง30.20 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจับตาธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลเสถียรภาพการเมืองไทยโควิด-19 ล่าสุด13:56 น.ดอนเมืองยังเข้มตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารหลังลงจากเครื่องเข้าสนามบินปิดหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup